ต้นหอมเสียขวัญมากนอนกักตัวโรงพยาบาลคนเดียวทั้งน้ำตาพร้อมเผยผลตรวจโควิดลั่นมันมาถึงลาดพร้าวทำเอาแฟนคลับตกอกตกใจหลังดีเจต้นหอมสกุลตลาเทียนไพโรจน์ได้ออกมาโพสต์ภาพนอนโรงพยาบาลพร้อมใบผลตรวจโควิดทั้งยังระบุข้อความประกอบภาพว่าวันนี้เธอได้มาบอกเล่าเรื่องราวที่ทำให้ต้องหลั่งน้ำตาเสียขวัญมากเมื่อต้องนอนกักตัวที่โรงพยาบาลคนเดียวและถึงคุณลูกค้าทางเราออกจากโรงพยาบาลแล้วพร้อมผลตรวจโควิดไปนอนกักตัวอยู่หนึ่งคืนยังน้ำตาไหลเพราะเป็นคนกลัวผีมากเกิดมาไม่เคยนอนนักเรียนพยาบาลกองทัพบกคนเดียวเลยเยยเสียขวัญมากเชิญลูกค้าที่มีจิตเมตตาเรียกงานปลอบขวัญทีค่า 5,555,555 ดูแลสุขภาพกันนะคะรักและยินดีรับใช้ปล.โควิดมาลาดพร้าวแล้วจ้าขณะที่คอมเมนต์อาทิลุยงานต่อได้เลยคราบพร้อมดูแลตัวเองด้วยนะคะแม่รอดเห็นมาบอกแล้วไม่เป็นหรอกดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะแม่เยรอดลุยงานแอนเทคแคร์นะแม่อันยองขวัญเอ่ยขวัญมาอยู่กับเนื้อมาอยู่กับตัวพี่ต้นหอมสกุลตลานะจ๊ะ ลาล่าอาสยามโพสต์ตัดพ้อหลังเลิกแฟนหนุ่มเล็กเจษดาจากกรณีที่ทางด้านลาล่าอาสยามนั้นมักจะโดนตำหนิเตียนเรื่องรูปร่างหน้าตาอยู่บ่อยๆหลังจากเจ้าตัวได้ออกมาเปิดตัวว่ากำลังคบหาดูใจอยู่กับหนุ่มสุดหล่อเล็กเจษดารุ่งสาครก็ทำให้เจ้าตัวมีแรงฮึดลุกขึ้นมาลดน้ำหนักเปลี่ยนแปลงตัวเองในทุกๆด้านให้ดีขึ้นโดยมีแฟนหนุ่มเล็กเจษดาคอยเป็นกำลังใจให้อยู่เสมอซึ่งปัจจุบันหุ่นของเจ้าตัวนั้นสวยเป๊ะปังมากๆเลยทีเดียวแต่ระยะหลังก็มีข่าวเมาส์ออกมาว่าลาล่าอาสยามนั้นได้ปิดฉากความสัมพันธ์กับเล็กเจษดาแล้วเป็นที่เรียบร้อยอีกทั้งเมื่อเข้าไปดูอินสตาแกรมของทั้งคู่ก็พบว่าไม่ได้ลงรูปคู่ด้วยกันมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วงานนี้ยิ่งทำเอาบรรดาขาเผือกต่อมกระตุกกันเป็นแถวล่าสุดทางด้านลาล่าอาสยามก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความในเชิงตัดพ้อว่าเหมาะสมกันหรือไม่ไม่ใช่คำถามที่ต้องตอบเราเลือกคนที่เราชอบไม่ใช่คนที่ใครว่าใช่เราเลือกคนที่เรารักไม่ใช่คนที่ดีมากกว่าใครเราเลือกคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจไม่ใช่คนที่ผู้ใหญ่เข้าตาไม่มีใครรู้หรอกถูกหรือผิดเรามีกันคนละชีวิตและต่างก็มีสิทธิ์ใช้ให้คุ้มค่าคนหนึ่งว่าโดดเด่นอีกคนอาจจะเห็นว่าโคตรธรรมดาวิธีที่ดีกว่าคือหลับตาแล้วฟังเสียงหัวใจอนาคตอาจจะใช่หรือไม่ใช่คนนี้ซึ่งอาจจะดีหรืออาจจะไม่ดีก็เป็นได้ในเมื่อก็ไม่มีใครมองเห็นแล้วจะไปกระเกณฑ์มันทำไมเก็บเกี่ยวความสุขไว้แล้วจะเกิดอะไรก็ปล่อยมันจะอาสยามแชร์ประสบการณ์โดนโกงเงินสูงถึง20ล้านถือเป็นบทเรียนเพราะโง่เองถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่สำคัญของชีวิตเลยก็ว่าได้สำหรับนักร้องสาวจนงพนีมหาไทยหรือจะอาสยามกับการโดนโกงเงินทำให้ต้องสูญเสียไปมากถึง20ล้านบาทล่าสุดจะอาสยามได้ออกมาเผยข้อความผ่านทางอินสตาแกรมจาย่าขีดล่างนองแพนี่เมื่อมีคนส่งกำลังใจมาให้เธออย่างล้นหลามว่าในขณะที่ทำงานวันนี้คนโทรให้กำลังใจและถามเยอะมากจะโดนโกงเงินไป20ล้านเหรอเห็นพี่มดดำพูดในข่าวพร้อมกับคนส่งข้อความมาในเฟซไอจีถามว่าคุณจะได้เงินคืนไหมคะตอบตรงนี้นะคะไม่ได้คะไม่ได้จริงๆจะเคยพูดไปแล้วในรายการแฉลองไปหาดูนะคะส่วนตัวเป็นคนโทษตัวเองก่อน
เพราะเราโลภเองเราโง่เองส่วนเขาก็ได้รับกรรมของเขาไปกรรมใครกรรมมันสุดท้ายอย่างน้อยๆเราก็ได้รับบทเรียนในความโลภของเราเองทุกวันนี้ทำงานตั้งแต่เช้ายันค่ำไม่บ่นสักคำสู้สุดเพราะเงินหมดแล้วนี่ก็เพิ่งถ่ายรายการเสร็จฝันดีนะคะทุกคนซึ่งงานนี้นอกจากจะอาสยามจะออกมาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองแล้วเจ้าตัวยังได้คอมเมนต์ให้กำลังใจแฟนๆที่เคยเจอปัญหาเดียวกันอีกด้วยอาทิเมื่อมีคนบอกเคยโดนหลอกไป260,000ตอนนี้ยังจับคนร้ายไม่ได้เลยตอนโดนใหม่ๆเกือบฆ่าตัวตายหมดตัวเลยแต่แม่ดึงสติกลับมาและบอกว่าไม่ตายก็หาใหม่ได้แต่น่าจะอีกนานโดยจะได้เข้ามาตอบกลับทันทีอย่าคิดฆ่าตัวตายนะคะเงินยังหาใหม่ได้ถึงจะไม่ได้เท่าเดิมก็ยังถือว่าหาใหม่ได้แต่ชีวิตหาใหม่ไม่ได้ค่ะสู้เป็นกำลังใจให้นะว่า อิงโงดอดีตคนรักเก่าบุ๋มปนัดดายกมือไหว้ประกาศขอโทษกลางไอจีหลังถูกสังคมถล่มด่าเรียกได้ว่าเป็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียลไม่น้อยเมื่อสาวบุ๋มปนัดดาได้เปิดตัวแฟนหนุ่มและเปิดใจถึงความรักครั้งใหม่กับหนุ่มล่ำก๊อตอทิปอนันทวันดีกรีนักกีฬาพกายและนักกีฬายิงปืนรณยุทธ์ทีมชาติงานนี้จึงไม่พ้นคำครหาดราม่าต่างๆเมื่อชาวเน็ตต่างเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ถึงความรักครั้งนี้ในแง่ลบอาทิเช่นคนที่เท่าไหร่เลวพลาวบ้างก็ดีนะสงสารลูกเธอนะจุกแน่ได้ทั้งคืนเตะบุ๋มก็น่าจะได้แหละจากนั้นติ้งโง่อดีตคนรักเก่าของบุ๋มปนัดดาก็โผล่คอมเมนต์ทันทีหลังเปิดตัวแฟนหนุ่มโดนวิจารณ์หนักโดยงานนี้หนุ่มติ้งโง่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นทันทีว่าสู้ๆนะครับคุณและแสดงความคิดเห็นอีกครั้งคือเป็นกำลังใจให้เสมอนะครับสู้ๆนะครับคุณต่อมาติ้งโง่นั้นก็ทนไม่ไหวโพสต์แล้วครั้งแรกหลังให้กำลังใจอดีตคนรักบุ๋มปนัดดาจนเป็นข่าวครึกโครมโดยงานนี้ติ้งโง่ได้โพสต์ระบุข้อความว่าบางทีก็อยากน้อยใจเหมือนกันนะขนาดผมแข่งรถเสียงแทบเป็นแทบตายกว่าจะได้แชมป์ประเทศไทย4 สมัยติดต่อกันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยยังไม่เห็นมีข่าวลงอะไรกันขนาดนี้เลยก็เข้าใจนะครับว่าวงการบันเทิงมีอิทธิพลมีผลกับสื่อเป็นอย่างมากไม่รู้จะพูดยังไงต่อแต่ยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ยังไม่ลืมกันถึงจะเรียกผมว่าอะไรในฐานะอะไรก็เหอะขอบคุณครับสู้ๆนะครับคุณและล่าสุดติ้งโง่อดีตคนรักเก่าบุ๋มปนัดดายกมือไหว้ประกาศขอโทษกลางไอจีหลังถูกสังคมถล่มด่าโดยได้ระบุข้อความว่าขอโทษนะครับที่ทำให้ใครหลายๆคนเข้าใจผิดและไม่พอใจอ่านกันให้เยอะกว่านี้และเลิกด่าผมได้แล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ผมนะครับจะอาสยามได้รับบทเรียนชีวิตครั้งใหญ่หลังถูกโกงเงินมหาศาลถึง20 ล้านแต่กลับไม่ได้คืนสักสลึงเดียวจากกรณีที่นักร้องลูกทุ่งสาวเสียงเอกลักษณ์อย่างสาวจะอาสยามนั้นก็งานเข้าเต็มๆหลังพิษโควิดระบาดรอบใหม่ทำโดนยกเลิกงานเกือบ20 งานโดยเธอได้โพสต์ระบุข้อความว่าอีจ้าแม่รู้ไหมงานโดนยกเลิกไปจะ20 งานแล้วแม่กูรู้แล้วล่ะไม่งั้นมือจะมาถ่ายคลิปกับกูหรอและล่าสุดสาวจะอาสยามนั้นก็ได้รับบทเรียนชีวิตหลังถูกโกงเงินมหาศาลถึง20 ล้านแต่กลับไม่ได้คืนสักสลึงเดียวซึ่งเธอนั้นได้ระบุข้อความว่าในขณะที่ทำงานวันนี้คนโทรให้กำลังใจและถามเยอะมากจะโดนโกงเงินไป20 ล้านหรอ
เห็นพี่มดดำพูดในข่าวพร้อมกับคนส่งข้อความมาในเฟซไอจีถามว่าคุณจะได้เงินคืนไหมคะตอบตรงนี้นะคะไม่ได้คะไม่ได้จริงๆจะเคยพูดไปแล้วในรายการแฉลองไปหาดูนะคะส่วนตัวเป็นคนโทษตัวเองก่อนเพราะเราโลภเองเราโง่เองส่วนเขาก็ได้รับกรรมของเขาไปกรรมใครกรรมมันสุดท้ายอย่างน้อยๆเราก็ได้รับบทเรียนในความโลภของเราเองทุกวันนี้ทำงานตั้งแต่เช้ายันค่ำไม่บ่นสักคำสู้สุดเพราะเงินหมดแล้วนี่ก็เพิ่งถ่ายรายการเสร็จฝันดีนะคะทุกคน